ข่าวนี้เป็นข่าวที่ไม่พูดไม่ได้ผมอยากให้ในวังรับรู้เรื่องนี้ด้วยว่าขณะที่ท่านปกครองบ้านเมืองจะบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ไม่ใช่เพราะท่านยุ่งเต็มๆอยู่แล้วมันได้เกิดเหตุ เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนทั้งแผ่นดินจากการปกครองบริหารของนายประยุทธ์ท่านจะบอกท่านไม่ยากไม่อยากรับรู้ไม่ได้หรอกครับวันนี้ความเดือดร้อนของประชาชนในทุกภูมิภาคขาดแคลนอาหารย้อนกลับไปสมัยถนอมประพาสก็เหมือนกับขาดแคลนข้าวต้องยืนเข้าคิวซื้อข้าวแล้วก็เกิดเหตุการณ์14ตุลา วันนี้ขาดแคลนเนื้อสัตว์แล้วครับอาหารหลักของคนไทยก็คือหมูไก่แพงหมดแน่นอนครับเราย้อนไปดูที่ภาคใต้วันนี้ความเดือดร้อนของคนในภาคใต้ทั้งพี่น้องมุสลิมและพี่น้องพุทธไทยเนี่ยไทยพุทธเนี่ยก็คือเหตุการณ์ขึ้นการเกิดเหตุก่อวินาศกรรมขึ้น การก่อวินาศกรรมในภาคใต้นั้นอาจจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะระยะแต่ที่ผมต้องหยิบมาคุยกับท่านวันนี้ก็เพราะว่ามันส่งท้ายปีเป็นเรื่องที่ต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าความเดือดร้อนของประชาชนจากการก่อการลายวันนี้เนี่ย กับคนที่เดือดร้อนจากการใช้อำนาจรัฐเผด็จการของคุณประยุทธ์เนี่ยนั่นก็คือการจำคุกเด็กและเยาวชนผมนำสองเรื่องนี้มามาพิจารณาประกอบกันท่านจะเห็นนะครับเอาดูภาพก่อนเหตุการณ์ที่ภาคใต้วันนี้ผม ผมโพสต์ภาพให้ท่านดูนะครับแอดมินเขาจะโพสต์ภาพเรียงลำดับไปเลยคือเกิดเหตุการณ์บึ้มในภาคใต้าบางฉบับก็บอก3จุดบางฉบับก็บอก4จุดบางฉบับก็บอก5จุดแต่ข่าวทั้งหมดยืนยันว่า6จุดครับเหตุการณ์ส่งท้ายปีเมื่อวันที่31ทธันวา ทำให้เกิดไฟดับอะไรต่าง,างๆที่ผมสันนิษฐานว่าในหลวงน่าจะไม่รู้เลยเพราะหนึ่งหนังสือพิมพ์ไม่ก็พยายามจะลงข่าวข้าราชาบริัา์ก็คงจะไม่เอาไปลบเอาไปรายงานท่านในขณะที่ข่าวปีใหม่เนี่ยท่านลองคิดดูนะครับ ภาพที่ประชาชนเดือดร้อนกับภาพที่วังถูกนักสำนักพิมพ์ต่างๆโปรโมทให้เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับเหมือนกับว่าวันนี้ประมุขรัฐก,กับประชาชนนี่อยู่คนละโลกปีใหม่หนังสือพิมพ์ก็เชียร์ตามข่าวแจกของราชสำนักเขาแจกข่าว งดงามพระราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดราตีผ้าไหมแพรว่าเป็นยังไงครับพระบรมวงศานุวงศ์ก็ขับเรือเล่นสบายใจมีเรือลบให้ความคุ้มครองปลอดภัยพระองค์ทีพระองค์พา มีทหารนั่งไปด้วยประกบดูแลอย่างดีมีความสุขสนุกสนานเห็นไหมครับนี่คือข่าวที่มันเป็นคนละโลกจากจากระบบการควบคุมข่าวสารสำหรับประชาชนเห็นแล้วนี่มันมันสะเทือนใจนะครับ ในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนเลือดตาแทบกระเด็นอาหารแพงวัคซีนเอ่อเรื่องอยู่ยาไม่มีการดูแลประชาชนเรื่องโควิดแล้วยังมีเรื่องเหตุการณ์ระเบิดในภาคใต้อีกท่านจะรับรู้ได้ไหมในขณะที่ข่าวนี่ลงเห็นแล้วมันคนละโลกเลย คือประชาชนกับกษัตริย์นี่อยู่คนละโลกกันเลยนี่ครับท่านดูภาพผมเอามาให้ท่านดูเลยเอาติดตังอยง่างนี้แหละเห็นไหมหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวได้ทำให้เหมือนกับว่าวังไม่รับรู้อะไรเลยขนาดที่ภาพเหตุการณ์ระเบิดที่ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยมันติด ต่อต่อเชื่อมกันลูกหลานท่านก็มีความสุขเหมือนกันหมดคนในในรั้วในวังมีความสุขสนุกสนานกันหมดแต่คนเดือดร้อนแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดคือคือ,คอลูกหลานเราที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถูกจับขังทรมานไม่ได้รับการปล่อยตัวระหว่างการต่อสู้คดี ประกันตัวไม่ได้สภาพการอย่างนี้ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นผลดีต่อบ้านเมืองผมเอาข่าวของเหตุการณ์ที่ภาคใต้นะครับที่เกิดขึ้นที่ยะลา หนังสือพิมพ์ลงข่าวไม่ตรงกันว่า 3.4.5. จุดแต่จากรายงานข่าวนี่มันบอหกจุดครับคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกลาโหมควบคุมสถานการณ์เป็นนายทหารแล้วใครบอกว่าเมื่อมีทหารมาปกครองบ้านเมืองแล้วนี่จะควบคุมความสงบได้เป็นยังไงครับภาคใต้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและที่ท้าทายที่สุดคือส่งท้ายปีเก่าเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เอานะครผมจะขออนุญ,ญาตอ่านเหตุการณ์ให้ทราบหน่อยกันล้วกัน ไม่รู้เหมือนกันว่าทาง YouTube จะให้ผ่านหรือเปล่านี่คือการรายงานข่าวซึ่งเป็นรายละเอียดมากที่สุดมากกว่าข่าวหนังสือพิมพ์ยะลาความคืบหน้าการรอบวางระเบิดล่าสุดมี6จุดสะท้อนงานข่าวความมั่นคงด้อยประสิทธิภาพขณะที่ผู้การผู้ว่าการยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเผยมีการแจ้งเตือนมาอย่างต่อเนื่องมีการแจ้งเตือนด้วยนะคุณเห็นความไร้ประสิทธิภาพของประยุทธ์แล้วใช่ไหมครับการบริหารงานด้านภาครัฐก็ล้มเหลวบริหารเรื่องโรคติดต่อก็ล้มเหลวอาหารการกินก็แพงขึ้นล้มเหลวเหมือนกันแลวงานที่คิดว่าถนัดที่สุดที่เป็นทหารก็ล้มเหลวอีกเหมือนกัน แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้ารู้ถึงพระเนตรพระก,กันแล้วเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ารัชก,กาลที่สิสจะอุ้มประยุทธ์ต่อไปเพื่ออะไรเหตุเกิดคืนเ,ออเช้ามืดต่อเนื่องกันนะครับจาก31ถึง1มกราหความคืบหน้ากรณีเ,เหตุการณ์พื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อคือนวันที่31 เกิดเหตุจากคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุรอบวางระเบิดประมาณตั้งแต่สองทุ่มห้าสิทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องนานเกือบ30นาทีและขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่โดยภายหลังมีการรายงานข่าวว่าจุดเกิดเหตุที่ทำให้กระแสไฟขัดข้องนั้นจุดแรกบริเวณสะพานท่าสาบตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยาลา มีเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวนสองต้นริมถนนฝั่งขาออกจากตัวเมืองยาลาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวห้ามยานพาหนะทุกชนิดสัญจ,จรผ่านเพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุการณ์ซ้ำซ้อนและทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้เข้าทำการตรวจสอบในเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยและต่อมาในช่วงเช้าของวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6หเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานได้เข้าทำการสำรวจตรวจสอบเก็บหลักฐานในชุดที่เกิดเหตุพบว่าจุดที่เกิดเหตุมีที่เสาไฟฟ้าถูกแรงระเบิดนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นระเบิดสแสวงเครื่องที่กลุ่มคนร้ายประกอบขึ้นเองนำมาผูกติดกับเสาไฟฟ้าในช่วงเวลาค่ำ ก่อนจะกดชนวนระเบิดในขณะที่ภายในเขตเทศบาลนนะครยาลามีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกือบ30นาทีและยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าพบวัตถุต้องสงสัยใกล้กับสถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านพงยือไรตำบลบันนังสเสรงอำเภอเมืองยาลา ซึ่งได้ทำการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบเอานะฮะเหตุเกิดจุดที่หนึ่งหน้าโรงโรง,งานไม้ป่าหวังอําหมู่หนึ่งหมู่1 1ตําบลบันนังสตาจํานวนหนึ่งลูกจุดที่สองรอยต่อบ้านทำนบกับหมู่ห้ากับบ้านกาสังหมู่ตําบล ตาเนาะปูเตะจุดที่สามบ้านบือซูหมู่หกตำบลบันนังสตานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นอา้าวนี่เขารายงานมามันยาวมากผมไม่อ่านหมดนะผมไม่แน่ใจว่าพออ่านหมดแนละ้วเดี๋ยว youtube ก็จะแบนไม่ให้ผ่านอีก เอาไม่เป็นไรครับดังนั้นนี่ดูสดสดเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาดูตัดตอนนี้ผมอาจจะต้องแก้ไขนะครับแก้ไขอาจจะต้องตัดบางตอนออกนะครับให้สรานๆอย่างนี้ก็แล้วกันเอาโดยพอประมาณประเด็นปัญหาตรงไหนครับประเด็นปัญหาที่หนึ่งก็คือวันนี้ภาพข่าวสื่อต่างๆเนี่ยพอลงภาพ คนในวังก็มีความสุขมากเหลือเกินในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนกันอย่างหนักประเด็นที่สองประชาชนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปพูดถึงเรื่องการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับวังอย่างมีความสุขร่วมกันเนี่ยถูกจับหมดโดยเฉพาะวันที่10พฤศจิกายน ที่สารรัฐธรรมนูญตีความว่าการพูดถึงกษัตริย์ทั้งหมดเป็นการล้มกษัตริย์หมดยิ่งปิดประตูนี่คือเหตุผลที่ผมต้องยิ่งเอามาพูดให้ท่านฟังเพราะผมไม่เห็นด้วยกับการปิดประตูข่าวสารเหล่านี้โดยสารที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้วังอย่างเดียวเนี่ยกำลังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ผมก็ต้องโต้แยง้งประเด็นที่สาม การใช้อำนาจกดขี่ประชาชนปิดหูปิดตาประชาชนจับเข้าคุกโดยไม่มีการประกันตัวนี้เมื่อเห็นเหตุการณ์จากภาคใต้ก็เห็นชัดเจนว่าโอ้คุณประยุทธ์ลังแกได้กลับประชาชนมือเปล่าเท่านั้นเมื่อประชาชนที่ต่อต้านคุณประยุทธ์ ใช้ความรุนแรงคุณประยุทธ์แแบะ,แบะทำอะไรไม่ได้ดังนั้นวันนี้คุณประยุทธ์คุมกลาโหมคุมทหารคุมตำรวจทั้งหมดคุณป๊อกคืออนุพงศ์เผ่าจินดาคุมมหาดไทยคุมปกครองสองส่วนนี้มีความสำคัญที่สุดในการควบคุมความสงบภาคใต้ แต่นี่คือส่วนหนึ่งของสามปอที่คุมอำนาจมายาวนานเจ็ดถึงแปดปีแล้ววันนี้พิสูจน์แล้วว่าเรื่องความมั่นคงที่อ้างว่ามีความถนัดก็ทำไม่ได้ประเด็นที่สามตรงนี้ครับวันนี้ถ้าขบวนการแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ ปรับถ้าเขาปรับทิศทางนะถ้าเขาปรับทิศทางโดยเฉพาะใช้าศาสนามาเป็นเครื่องแบ่งแยกโดยการทำลายพระเนี่ยถ้าเขาปรับทิศทางปรับนโยบายเนี่ยผมว่าสถานการณ์มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่นั่นก็คือคนที่ถูกรัฐบาลเผด็จการ การแกล้งรังแกในเมืองในกรุงเทพเนี่ยเขาจะเริ่มมองเห็นว่าถ้ามีเกิดแนวร่วมด้านกลับกับการกระทำในภาคใต้ที่ต่อต้านรัฐบาลเหมือนกันวันนี้สิ่งที่ขบวนการโจรก่อการร้ายในภาคใต้ทำเนี่ย ถูกประนามเป็นการก่อการร้ายเพราะว่าไปกระทําต่อผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะกับพระอันนี้คือจุดอ่อนที่ถ้าวันนี้กระบวนการในภาคใต้เข้าใจเนี่ยและปรับทิศท,ทางใหม่เนี่ยผมว่ากระแสต่างๆมันจะเกิดความเข้าใจปัญหาร่วมกันใหม่ว่า ถ้าเอารัฐบาลเผด็จการเป็นตัวกลางแล้วช่วยกันต่อต้านเพื่อจะไม่ให้เกิดระบบะเผด็จการผมว่าทางออกประชาธิปไตยจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้การปกครองตัวเองหรือแม้กระทั่งที่ผมพูดหลายครั้งว่าในต่างประเทศความขัดแย้งที่อยากจะแยกการปกครองก็มีแต่เขาจะใช้วิธีการใช้ประชาธิปไตยในการโหวต ผมพูดถึงในหลายประเทศนะครับที่เขาทำการโหวตแล้วก็ว่ากันด้วยสันติไม่มีความรุนแรงก็ทำมาแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ผมไม่คาดหวังว่าจะเกิดได้เพราะว่าในประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยเขาจะใช้อํำนาจรุนแรงก็ทำให้การตอบโต้เขางประชาจชนก็รุนแรงแต่วันนี้คนที่ ต่อสู้กับเผด็จการด้วยสันติวิธีกำลังถูกกระทำอย่างรุนแรงความคิดของคนไทยเนี่ยกำลังปรับเข้าหากันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละขบวนการนั้นจะต้องมองการประสานงานร่วมกันในการต่อสู้กับเผด็จการไทยที่ฝังลากลึกมานานยาวนานแล้วนะครับ เหตุการณ์เรื่องของความรุนแรงในภาคใต้นี้ข้อดีคือไม่มีใครเสียชีวิตครับเอออันนี้ดีครับไม่มีคนเสียชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับที่ผมเล่าให้ท่านฟังนี้มีแต่ขาดความสะดวกสบายไฟดับดังนั้นถ้า ขบวนการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการไทยปรับขบวนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยความการติดอาวุธของเขาจะทำให้การมองปัญหาในของขบวนการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการเนี่ยแจกเอกอรต้องทำความเข้าใจกันอันนี้น่ากลัวนะครับผมบอกท่านก่อน ผมซึ่งเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านไงว่าวันนี้คนในกรุงเทพคนในเมืองเนี่ยหมดหมดความหวังกับกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วแล้วกำลังแสวงหาทางออกอื่นๆครับเรื่องทะลุฟ้าทะลุแก๊สก็เป็นทิศท,ทางหนึ่งที่เขากำลังเริ่มแสวงหาทางออกใหม่ดังนั้น ถ้าบ้านนี้เมืองนี้ยังจะใช้ความรุนแรงปราบปรามป,ประชาชนในเมืองเนี่ยจะเกิดแนวร่วมด้านกลับกับผู้ใช้ความรุนแรงในภาคใต้กับคนในเมืองนี่เขาจะเริ่มส่งทอดใจถึงกันได้ถ้าทุกฝ่ายเริ่มปรับกระบวนซะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องนำมาเสนอต่อท่านนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายจะต้องพิจารณาโดยเฉพาะ อำนาจรัฐเผด็จก,การในเมืองที่กดขี่ประชาชนมือเปล่านี่แหละคนมือเปล่าเนี่ยเริ่มที่จะมองหาทางออกอื่นๆแล้วณวันนี้แต่ว่าการปรับความเข้าใจของขอบวนการประชาชนฝ่ายต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจกันวันนี้ผมนําข้อมูลข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทย รวมทั้งบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยมารายงานท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ใครยังไม่ได้โหวตก็รีบโหวตนะครับพอท่านโหวตแล้วก็จะเห็นยอดว่า,อา,อายอดว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ใครเห็นยังไงนี่ครับปิดท้ายรายการ อย่าลืมโหวตนะครับช่วยกันแล้วก็ช่วยกันกดไลค์เพื่อให้ทุกคลิปของสอสอสุนัยนี้เข้าไปถึงหูถึงตาคนในวังครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดและพบกันใหม่ในรายการวันเสาร์นะครับสวัสดีครับ